เราเห็นนานาประเทศแล้วนะคะในภูมิภาคในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นชิปเซมิคอนดักเตอร์สู่ระดับโลกวันนี้พาไปดูไทยหน่อยไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะพาไปดูอุตสาหกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB นะคะย่อมาจาก Printed Circuit Board ค่ะตอนนี้กำลังจะกลายมาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแล้วที่สำคัญประเทศไทยเราก็มีบทบาทสำคัญในเวทีนี้เช่นกันในเรื่องของอุตสาหกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นฐานผลิตสำคัญของ PCB ระดับโลกนะคะอุตสาหกรรม PCB เนี่ยเติบโตเร็วมากถ้าดูในเชิงเม็ดเงินเนี่ยคาดการณ์กันแล้วนะคะว่าจะมีมูลค่าแถวๆ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอีก5ปีข้างหน้านี้เลยแรงหนุนสำคัญของอุตสาหกรรมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีต่างๆค่ะพูดถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การเติบโตของเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในบ้านคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนยานยนต์ไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์ไปจนถึง data center คือมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนี้ทั้งนั้นเลยนะคะไทยเองค่ะตอนนี้กำลังได้รับความสนใจเหมือนกันจากบริษัททั้งไต้หวันนะคะเข้ามาตั้งฐานการผลิตกันมากขึ้นรัฐบาลไทยมีการประกาศสนับสนุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้เต็มที่เลยตั้งแต่ปี2566นี้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม PCB เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะตั้งแต่มกราคม66ถึงกันยายน67มีทั้งหมด95โครงการนะคะที่มูลค่าเงินลงทุนรวม 162,000 ล้านเทียบกับช่วงปี64ถึง65ที่มีมูลค่าคำขอในกลุ่มของ PCB เฉลี่ย 15,000 ล้านบาทต่อปีทั้งหมดที่พูดมานี้กำลังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของประเทศไทยนะคะในการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวให้เป็นศูนย์กลางในเรื่องของการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB ค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าอุตสาหกรรม PCB ในประเทศไทยนะคะค่อนข้างที่จะเนื้อหอมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูว่าเจ้าเดิมๆที่เขาตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทยแล้วตอนนี้เขาก็มีการขยายการลงทุนเยอะแล้วก็มีรายใหญ่เข้ามาแล้วถ้าเอ่ยชื่อคุณผู้ชมก็อาจจะรู้จักอยู่หลายรายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าสำหรับรายเดิมๆที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีอย่างเช่น Magtech แล้วก็ฟูจิคุระของประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีฮันโซจากเกาหลีใต้แล้วก็จากไต้หวันรายใหญ่ๆก็มีเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะควอลคอมอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันเหมือนกันแล้วก็ KCE จากประเทศไทยแล้วก็มีรายใหม่ๆที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะจากจีนและไต้หวันก็มาเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น CDT ยูนิไมครอนคอมเพกนะคะ WUS แล้วก็โกลเซอร์กิตแล้วก็ไดนามิกอิเล็กทรอนิกส์ยูนิเทคMulti Fine Line แล้วก็ Welltech ด้วยนะคะมีหลายรายเลยทีเดียวตรงนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม PCB อันดับ1ของอาเซียนแล้วเราก็ติดอันดับที่5ของโลกด้วยนะคะส่วนแบ่งการตลาดที่เราคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ4เป็นร้อยละ10หลังจากที่โรงงานต่างๆทั้งโรงงานเก่าขยายตัวแล้วก็โรงงานใหม่เปิดตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณมอริสลีนะคะท่านเป็นประธานสมาคมแผงวงจรไต้หวันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ Unimicron Technology ด้วยค่ะบอกว่าเดิมทีเนี่ยการผลิต PCB หรือว่าแผ่นปริ้นส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจีนกับไต้หวันนะคะมีบางส่วนเองที่ผลิตในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะแต่ว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็กระจายไปในหลายภูมิภาคแบบนี้ตั้งแต่ปี65ทําให้การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ก็เกิดขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยด้วยนะคะตรงนี้ค่ะจะทำให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม PCB ใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกแต่การที่จะไปถึงระดับนี้ได้แน่นอนเราต้องการการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐเองสนับสนุนนะคะผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานก็ต้องดีค่ะการแก้ปัญหาในเรื่องน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตนะคะแรงงานทักษะก็ต้องพอระบบการจัดการขยะของไทยจริงๆแล้วไทยเองมีศักยภาพยอดเยี่ยมในการรองรับอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพราะว่าความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ต่ำแรงงานมีศักยภาพก็อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ไทยเองกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆเลยสำหรับการย้ายฐานการผลิตของไต้หวันนะคะเพราะว่าจริงๆมีเครือข่ายการผลิตอยู่แล้วแล้วก็มีห่วงโซ่อุปทานด้านยานยนต์ที่แข็งแกร่งนะคะเหตุนี้แหละทำให้มีการประมาณการกันด้วยว่าภายในปีหน้าไทยจะมีสัดส่วนการผลิต PCB ของโลกอยู่ที่ร้อยละ 4.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.5 จากปี2565ด้วยค่ะ
นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดอยุธยานะคะถือว่าเป็นที่ตั้งยอดนิยมของคนที่ผลิต PCB แล้วก็ซัพพลายเออร์จากไต้หวันค่ะแต่อย่างที่เราบอกไปนะคะว่ามีข้อกังวลหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยจะมีโรงงานผลิต PCB ที่กำลังก่อสร้างตอนนี้15แห่งนักลงทุนเขามีความกังวลเรื่องอะไรเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยจะพอใช้หรือเปล่าไม่ใช่แค่ไฟอย่างเดียวแต่ว่ามีปริมาณน้ำที่จะเอามาใช้ในโรงงาน PCB ด้วยนะคะเพราะว่ามีความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อยๆในกระบวนการผลิตแผงวงจรพิมพ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะต้องใช้น้ำค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในการผลิตเนี่ยเราก็มากกว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆแล้วก็โรงงานเนี่ยจะต้องโอเปเรตหรือว่าเปิดทำงานตลอด24ชั่วโมงดังนั้นน้ำและไฟเป็นทรัพยากรสำคัญที่เราต้องมั่นใจนะคะว่ามีพอเพียงด้วยนอกจากปัญหาเรื่องของน้ำและไฟที่นักลงทุนอาจจะกังวลก็มีเรื่องของการบริหารจัดการขยะด้วยเพราะว่าในขั้นตอนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะต้องบำบัดนะคะหรือว่าน้ำเสียจากกระบวนการผลิตค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสารเคมีเหลือทิ้งจำนวนมากด้วยค่ะมาพูดถึงการลงทุนของไต้หวันนะคะโดยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยของไทเปเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะจริงๆไต้หวันเนี่ยมีประสบการณ์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB มานานกว่า50ปีแล้วก็เป็นผู้ผลิตPCB อันดับ1ของโลกค่ะอุตสาหกรรม PCB เองเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำรายได้เป็นอันดับ2ของไต้หวันนะคะรองจากเซมิคอนดักเตอร์ด้วยแล้วในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไต้หวันเองก็พยายามกระจายการลงทุนลดความเสี่ยงบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นทางฝั่งของสหรัฐกับจีนเองด้วยนะคะก็เลือกลงทุนอุตสาหกรรม PCB แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ในไทยไทยมีห่วงโซ่การผลิตในเรื่องของอุตสาหกรรม PCB หนาแน่นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไต้หวันมองเราเป็นจุดยุทธศาสตร์พอสมควรเป็นจุดที่มองว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้ค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันหน่อยว่าทำไมนักลงทุนไต้หวันถึงมองว่าประเทศไทยน่าสนใจในการลงทุน PCB กันบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยประเทศไทยเรามีเสถียรภาพทางการเมืองคือถ้าเกิดว่าคำว่าเสถียรภาพทางการเมืองในที่นี้เนี่ยมันเป็นในบรรยากาศของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะอย่างจีนสหรัฐอเมริกาเองพี่ๆเขาอาจจะมีปัญหากันเนี่ยแต่ว่าเรามีความเป็นกลางทางการเมืองค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขามองมาที่บ้านเราแล้วเขาก็ไม่อยากจะย้ายโรงงานบ่อยๆนั่นเองค่ะนอกจากนั้นความสำคัญในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเรื่องของระบบน้ำระบบไฟฟ้าของบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะสนามบินเส้นทางถนนหนทางเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ของบ้านเราน่าสนใจค่ะนอกจากนั้นความพร้อมทางด้านซัพพลายเชนอย่างที่บอกไปว่าประเทศไทยเราเป็นผู้นำอันดับต้นๆในการผลิตโรงงานทางด้านยานยนต์อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการซัพพลายเชนก็อาจจะทำให้มีจุดแข็งในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนั้นความพร้อมทางด้านบุคลากรคนไทยมีความรู้นะคะในเรื่องของกระบวนการผลิตสินค้าเทคโนโลยีบางอย่างอยู่แล้วแล้วก็วัยแรงงานเราก็พอที่จะมีศักยภาพด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนไต้หวันมาที่บ้านเราค่ะนอกจากนั้นนะคะประเทศไทยเองก็มีความเป็นมิตรกับนักลงทุนต่างชาตินะคะด้วยนิสัยของคนไทยแล้วก็การลงทุนโรงงาน PCB เนี่ยมันเป็นโครงสร้างโรงงานที่ค่อนข้างจะซับซ้อนจะต้องมองไปในระยะยาวนะคะดังนั้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนักลงทุนต่างชาติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนอกจากนั้นชีวิตความเป็นอยู่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินสภาพอากาศอะไรต่างๆเนี่ยคนไต้หวันก็ค่อนข้างที่จะชอบประเทศไทยอยู่แล้วด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ